ูให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแจกบล็อก9 2เด้งให้กับเจ้ามือคือตัวผมเองและลูกค้าอีกคนนึงนะครับที่มีชิปขาวเหลืออันเดียวที่นั่งตรงข้ามผมนะครับเขาใกล้หมดตัวแล้วเราจะต้องแจกบล็อก9ให้เขาบ้างนะครับเขาจะได้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปนะครับบางทีเราแจกบล็อก9ให้กับตัวเองบ่อยเกินไปไม่ดีนะครับดูน่าเกลียดแล้วก็ดูเป็นพิรุธด้วยนะครับเราจะต้องแจกให้กับลูกค้าที่เขาใกล้หมดตัวนะครับหลังจากเราสับเสร็จเราก็ให้ลูกค้าตัดไพ่นะครับตัดกี่คนก็ได้นะครับมาสมมติว่าลูกค้าบอกว่าขอตัดออกไปเลยได้ไหมเนี่ยลูกค้าคนนี้บอกตัดออกไปเลยนะครับไม่เอากลับเข้าสู่สำรับนะครับแจกครึ่งที่เหลือป้องกันเจ้าโกงนะกลัวเจ้าเล่นตุกติกนะครับทำได้นะครับหลังจากนั้นผมก็แจกธรรมดาเลยนะครับดูเป็นการแจกแบบปกติธรรมดาแต่จริงๆแล้วผมกำหนดผลแพ้ชนะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขาเนี้ยผมแจกให้7แต้มนะครับ7แต้มธรรมดาไม่เด้งดูนะครับว่าได้ตามที่ผมบอกหรือเปล่า7แต้มนะครับขานี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมแจกปอก9 2เด้งให้นะครับเป็น10กับ9ข้อหลามตับนะครับไปครับขานี้7แต้มเช่นกันนะครับเป็น5กับ2นะฮะไปครับและของผมนะครับปอก9 2เด้งนะครับขาเนี้ยจะชนผมนะครับไม่ต้องจ่ายให้ผมปอก9 2เด้งของผมเป็น5กับ4โพดำนะครับได้ตามสั่งทุกอย่างนะครับวันนี้จ่ายให้นะครับ2เด้งนะครับจ่ายให้ผมอีก2นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมซาเวเดอะแมจิเชียนในรายการ Magician Dealer รู้กลโกงเกมการพนันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดังที่ผมสาธิตให้คุณผู้ชมดูต้นวิดีโอนะครับในการแจกไพ่นะครับในเกมบาคาร่าหรือบ็อกเก้าบ็อกเด้งที่เรารู้จักกันนะครับในบ้านเรานะครับเป็นการแจกไพ่ที่ดูปกติธรรมดาที่สุดนะครับก็ยังสามารถที่จะกำหนดผลแพ้ชนะได้นะครับรายการของผมทุกเอพิโซดนะครับจะต้องเน้นย้ำตลอดนะครับมุ่งเน้นให้ผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูเนี่ยเข้าใจว่าการพนันนะครับไม่ใช่เรื่องของโชคนะครับเป็นเรื่องที่เราสามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้เสมอนะครับมันคือธุรกิจนะครับถ้าเราเข้าไปเล่นแล้วเราเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับได้กระตุ้นอะดรีนาลีนทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะชีวิตมีสีสันนะครับแต่ถ้าใครหลงว่ามันจะทำเงินทำทองให้คุณร่ำรวยได้เนี่ยคุณจะต้องหมดตัวในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนนะครับคุณจะเห็นว่าการแจกไพ่นะครับดูธรรมดามากนะครับการสับการตัดนะครับให้ลูกค้าตัดกี่คนกี่ครั้งก็ได้หรือแม้กระทั่งตัดแล้วออกไปเลยนะครับไม่เอาเก็บกลับเข้ามาในสำรับนะครับไม่มีการแก้ตัดไม่มีการแจกใบล่างใบบนใบกลางอะไรทั้งนั้นนะครับธรรมดาที่สุดก็ยังกำหนดผลแพ้ชนะได้มันยากไหมนะครับมันยากมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครทำได้นะครับคุณอาจจะไปเจอเซียนที่ทำแบบนี้ได้นะครับเขาสามารถที่จะกำหนดผลแพ้ชนะได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องโกงทุกตาไปนะครับบางตาคุณเสียเยอะเขาก็ลังคุณให้อยู่ต่อนะครับด้วยการให้คุณได้ไพ่ดีนะครับให้คุณได้กินรอบวงนะครับคุณก็มีความหวังในชีวิตนะเล่นต่อไปนะครับคุณก็จะเสียไปเรื่อยๆหมดตัวไปเรื่อยๆนะครับปกติสมัยก่อนเวลาเล่นเนี่ยเราเล่นตาสองตานะครับสนุกสนุกนะครับแต่ว่ามันไม่อย่างนั้นนะสิบางคนเนี่ยมันเล่นแล้วมันติดนะครับผีพนันเข้าสิงเรียกแบบนั้นนะครับผมพูดในรายการเนี้ยทุกครั้งนะครับเวลาภาพข่าวเข้าไปจับบ่อนคาสิโนในบ้านเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ถูกกฎหมายนะครับใช้คำว่านักพนันนะครับเรียกเหมือนให้เกียรติจริงๆพวกนั้นผีพนันเข้าสิงทั้งนั้นนะครับนักพนันจะต้องรู้ว่ามันเป็นเกมนะครับเล่นเนี่ยเล่นแล้วสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับควบคุมกิเลสตัวเองได้เล่นพอให้สนุกหายยากนะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยได้หลั่งอะดรีนาลีนนะครับมีความตื่นเต้นชีวิตมีสีสันเพียงแค่นั้นเองนะครับมีหลายคนโทรมานะครับหาผมหรือว่าเมสเซจเข้ามาอินบ็อกซ์นะครับขอให้สอนเพราะหมดไปเยอะอะไรแบบนี้นะครับผิดทิศทางและวัตถุประสงค์ของรายการผมมากๆนะครับมาเพื่อบอกกล่าวว่ามันโกงได้นะครับถ้าคุณเข้าไปเล่นน่ะค
ุณไม่มีโอกาสเลยนะที่คุณจะไปกำหนดผลแพ้ชนะนะครับเขาจะเป็นคนที่กำหนดโชคชะตาของคุณว่าคุณจะได้คุณจะเสียนะครับถ้าคุณไปเจอเซียนจริงๆเข้าแบบนี้นะครับนั่นแหละคือทั้งหมดของรายการนี้ที่ผมบอกมาโดยตลอดนะครับพูดถึงตัวเทคนิคบางคนบอกโอ้ยพี่บางทีให้ผมตัดเนี่ยผมก็ตัดรับรองพี่แจกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันต้องใช้แจกใบล่างใบบนบางคนก็สามารถที่จะรู้เทคนิคบางอย่างนะครับก็เข้าใจว่าทำไปแบบนั้นแบบนี้ในเมื่อมันเป็นรายการเนี่ยผมก็พยายามทำให้มันเคลียร์ที่สุดนะครับตัดออกไปเลยแจกให้เห็นนะครับคุณกรอช้าได้นะครับมันไม่สามารถที่จะมาทำให้ดูสดๆได้อะเพราะว่ามันเป็นรายการถ้าทำให้ดูสดๆได้เนี่ยคุณจะเข้าใจนะครับว่ากำหนดได้ทั้งนั้นนะครับไพ่ก็ไพ่ปกติธรรมดานะครับไพ่ใครก็ได้นะครับไม่ต้องมีไพ่งงไพ่งานอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นไพ่ปกติเลยใช้ฝีมือใช้ความจำนะครับใช้ทักษะสกิลที่ฝึกมาล้วนๆใช้ความแม่นยำสูงสุด 100% นะครับผิดไม่ได้แม้แต่ตำแหน่งเดียวนะครับทุกอย่างมันก็จะผิดไปหมดนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครทำได้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องบอกนะครับสำคัญพอๆกันกับเรื่องเทคนิคกลโกงการพนันนะครับคือการทำให้ตัวเองดูรวยนะครับในโซเชียลนะครับผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีเขาก็รวยจริงแต่เขาไม่ได้รวยขนาดนั้นนะบางทีแบบเห็นเงินกองเป็นตั้งเยอะแยะมากมายนะครับมันเป็นเทคนิคการขุดบ่อล่อปลานะครับให้กับคนที่เห็นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเขามีเงินเยอะนะเขาประสบความสำเร็จในการเล่นพนันนะถ้าคุณไปเล่นด้วยไปร่วมด้วยกับเขาเนี่ยคุณอาจจะมีได้อย่างเขานะครับมันเป็นหลักจิตวิทยาชนิดหนึ่งนะครับอย่างเนี้ยปึ้งเนี้ย100 ใบนะแสนหนึ่งเงินแสนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เยอะอะไรนะครับอันเนี้ยมันก็เหมือนเอามาใช้เป็นพร็อพนะครับบางคนแบบโอ้โหกดมาเยอะแยะนะครับอันเนี้ยผมกดมาก็ต้องมานั่งทำความสะอาดนะทีละใบทีละใบด้วยแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเงินมันก็มีเชื้อโรคใช่ไหมแล้วผมก็ต้องเสียเวลาเอากลับเข้าไปอีกผมจะกดมาให้ดูเป็น10ปึ้งก็ได้นะครับเพราะว่ามันทำให้ดูเยอะนะทำให้ดูรวยภาพที่เราปรากฏแก่สังคมอ่ะสังคมมองเราว่าเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆแล้ววิธีการก็คือไปยืมเข้ามาก็ได้นะครับล้านหนึ่งเนี่ยคุณมีเพื่อน10คนคนละล้านนะครับคุณก็ดูมี10ล้านกองเนี่ยเต็มนี่เลยนะครับมิดหัวมิดหูเลยล้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เยอะนะครับคุณไปยืมเงินเข้ามาเอามาถ่ายเป็นพร็อพนะครับเขาทำกันแบบนี้นะครับอันเนี้ยผมจะบอกให้ฟังนะเขามีอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขาก็รวยอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้รวยมากถึงขนาดที่เขาให้คนในสังคมเข้าใจแบบนั้นนะครับนะเขาก็จะใช้วิธีประมาณนี้นะครับเขาก็จะใช้วิธีแบบเนี้ยที่ผมบอกนะครับไม่มีใครรวยได้จากการพนันนะครับจำไว้เมื่อคุณเชื่อผมนะครับคุณจะไม่มีวันยากจนตกอับแน่นอนนะครับเอาเงินของคุณนะครับที่คุณหามาได้อย่างยากลำบากในการทำงานสุจริตครับในแต่ละวันนะครับเก็บเอาไว้เก็บหอมรอมริบนะครับลงทุนในสิ่งที่ควรนะครับศึกษาความเสี่ยงให้ดีนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันดีที่สุดครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ Magical Dealerรู้กลโกงเกมการพนันกับผมซันเวอร์เดอะแมจิเชียน Until next time